เมื่อกี้เราเซตให้ตัววิดีโอเป็นภาพนิ่งออกไปถูกไหมฮะนำเสนอกลับมาเป็นสเตลออกไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรานำเสนอแบบเวลาคุณไปถ่ายวิดีโอที่ไหนให้ถ่ายมันเป็นภาพนิ่งด้วยกล้องโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับถ่ายเยอะถ่ายเยอะๆในบินของผมเนี่ยมีภาพนิ่งนี่ที่คำว่าสติลคุณก็แอดมาเลยฮะแอดมาจากที่ผมส่งให้ในอะไรในไดฟ์ฮะเนี่ยคุณแอดเข้ามาเลยเพียบมีอันแอดเข้ามาโอเปนโอ้เยอะดูเลยลำดับเลยภาพนิ่งแต่ละภาพเนี่ยมันสามารถกำหนดความยาวของภาพนิ่งที่เอามาวางในไทม์ไลน์อย่างเช่นตอนนี้ผมมาวางมั่วๆนะยังไม่คิดอะไรเลยมีความยาวดูเรชั่นทั้งหมดดูที่ดูเรชั่น5วินาทีโอ้โหนานมากนะครับนานมากเราไม่ต้องการอ่ะปกติภาพนิ่งเราดูแป๊บเดียวเนี่ยดูเพื่อเหมือนกับเป็นจิ๊กซอเล็กๆแวบๆๆๆๆๆถูกไหมฮะเราดูกันมาสักประมาณเต็มที่ก็10เฟรม15เฟรมหรือเต็มที่แล้วโคตรละ1วิรู้เรื่องแล้วภาพนิ่งไม่ใช่ลายมือใช่ไหมที่ต้องพิจารณาเส้นตรงเส้นตัดลักษณะเส้นเพราะนั้นทำไงดีเราไปกำหนดตรงนี้ฮะย้ำนะฮะมาดูเลยกำหนดที่คำว่า setting เห็นไหมฮะ user setting หลังจากเอาภาพนิ่งเข้ามาแล้วที่ user setting จะมีคำว่า source นะ source ก็คือแหล่งทรัพยากรduration เห็นไหมฮะ between in and out นี่มันมีแบบ at between in and out นะหรือถ้าไม่เอาออกนะมาเอาตรงเคอร์เซอร์เมื่อกี้ผมไม่ได้เอาตรงนี้ออกนะเข้ามาเดี๋ยวยุ่งเอาตรงเนี้ยอธิบายเลยตรงเนี้ยคุณต้องการให้ duration ของ still image ที่มาอยู่เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ผมเอาง่ายๆตอนนี้ผมต้องการแต่ละภาพมีภาพเล็กนะฮะมีจำนวนทั้งสิ้นแค่10เฟรมพูดง่ายๆว่าภาพนึงมันแบ่งเป็น25เฟรมเราดูไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งวิหรือเอาง่าย7เฟรมกำลังดี7 3 1ใน3วิรู้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมไตเติ้ลก็กำหนดได้ว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่กำหนดที่ตรงเนี้ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับ duration ทั้งหมดอะนะครับหรือวิดีโอมิวเนี่ย1วิเห็นไหมมันเป็น setting เนี่ยตรงนี้สามารถโชว์โทษนะพรีวิวจะเอามอนิเตอร์ออนสกรีนโอเวอร์เลย์แบบไหนลองดูนะฮะส่วนใหญ่ default มันก็ใช้งานได้อะกลับมาดูที่ duration เอา7เฟรม8เฟรมอ่ะตอบโอเค apply โอเคทีนี้กลับมาดูที่บินของคุณมาวางเห็นไหมมันหดเหลือนิดเดียวพอดูโอ้ยโอ้ยไวมากเลยโอ้ยเห็นไหมเอาภาพนิ่งเราไปดูงี้เราดูแค่รู้สึกว่าวิธีการง่ายๆฮะผมกำหนด i ไว้ตรงนี้คุณดูนะฮะกำหนด i ไว้ตรงนี้ภาพนิ่งที่ใช้อันนี้ลบไปเลยอย่างเช่นตอนแรกเราจะให้ดูอนาบริเวณของพระก็คือบริเวณนี้ก่อนนี่หนึ่งถึงตรงนี้เห็นไหมเลือกเสร็จเอามาวางเห็นไหมกดชิปเอาไว้เอาวางมันจะต่อมาเองฮะเห็นไหมพอดูตึ๊ด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 รู้แล้วนี่อ๋อนี่คือวิวที่มองจากภาพเห็นไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องเห็นนานนะเอาแค่นี้จากนั้นใช้อะไรขั้น New Color Matteจะขั้นเป็นสีอะไรเอาสีขาวเลยง่ายๆสีขาวตอบโอเคสีขาวก็ได้ปริมาณ duration เท่าไหร่ฮะเอาไว้ข้างบนก็ได้หรือไว้ข้างล่างนี่ก็ได้เห็นไหมเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นอะไรพอสีขาวปุ๊บเปลี่ยนมาเป็น
ต่อเลยคุณเอานี้มาต่อฐานฮะฐานไล่มาจนถึงกดชิปค้างไว้ลากมาตึก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 แวบปึ๊บปึ๊บปึ๊บลืมขึ้นองค์แล้วหรือจะบอกเอ้ยไม่สวยว่าขอลำดับใหม่เอาอันนี้มาไว้อันนี้ได้แล้วแต่คุณจะทำงานให้สะดวกก็ขยายสิครับใช่ไหมฮะคุณก็จะเห็นเห็นไหมฮะพอเริ่มขึ้นองค์พระปุ๊บขั้นอีกก็ปี้ตัวนี้เลยฮะคอนโทรล C มาไว้อันนี้คอนโทรล Vขาอีกมาเป็นขึ้นองค์พาละอย่างอย่างเอาระยะใกล้นี่ก่อนนะฮะถ่ายมาก็ต้องรู้นะว่าควรจะใช้ตรงไหนล่างเห็นนะเห็นที่ละส่วนลำดับใหม่ก็ได้เนี่ยหนึ่งโดยไม่ต้องไปยุ่งกับความยาวเลยเห็นไหมฮะลำดับใหม่จะขึ้นองค์พระแล้วเอ้าเมื่อกี้เลือกตัวนี้ไปละต่อมาก็เลือกจุดตึ๊ดตึ๊ดนะฮะวางแล้วก็เอาสีขาวก๊อปปี้มาวางแล้วก็องค์เต็มองค์เต็มนี่เอาสักวิหนึ่งก็ได้เห็นไหมดูเรชั่น1วิคุณก็ดูแล้วกันหน้าตาก็จะเป็นอย่างงี้ฮะนะเห็นฮะลำดับตรงนี้ใหม่ก็ได้1 2 3 4อ่ะ2อันนี้เอามาไว้เห็นมั้ยยกขึ้นยกขึ้นข้างบนสั่ง Ripple Delete Gap นี่เห็นมั้ยฮะแล้วก็บอกเอ้ยเหยียบออกเอ้ยเหยียบออกเหยียบออกเหยียบออก3อันนี้ลงสลับกัน delete gap delete gap เห็นไหมง่ายไหมทีนี้มาทำให้มันใส่ทรานซิชันให้มันต้องใส่ทรานซิชันด้วยเหรอวะดูนะครับคุณมาคลิกดูที่ทรานซิชันตัวนี้ฮะเอฟเฟกต์ทรานซิชันพื้นฐานเลยตอนนี้ default ของมันคืออะไร default ของมันคือ 2D ใช่ไหม 2Dมันจะมีตัว d doc ขึ้นนี่คือ dissolve dissolve คือการเลือนเข้าหากันของภาพนะฮะภาษาบ้านเราเรียกละลายหรือเปล่านะครับ dissolve นี่คุณสามารถคลิกขวาฮะแล้ว set duration ของมันนี่เห็นไหมครับคลิกขวาที่ตัวมันนะ set duration เลย duration ของ transition เช่นตอนนี้มัน1วิดูนะ1วิเฟรมภาพแต่ละภาพเรามีกี่เฟรมเอง10ใช่ไหมเออ10เราบอกเฮ้ยเองช่วยดิสโซให้เหลือสัก5เฟรมเอา4ก็ได้เหลือที่ว่างนิดนึง4เฟรมตอบโอเคโอเคเสร็จคุณลากนี้เลยฮะค
ุณลากทั้งหมดนี้นะฮะยังไม่รวมภาพใหญ่นะลากดิโซมาเลยคุณเลือกก่อนเลือกแบบที่ผมทำอะแดกลากดิโซมาใส่นี่แล้วคุณดูผลของมันทีเดียวเลยเนี่ยภาพนี้มันก็จะวืบเห็นไหมฮะมันจะนุ่มนวลต่อกันเลยจบทีเดียวเอาตรงเนี้ยเวลาเล่านะครับคุณเล่าถึงอะไรมันมีภาพเดี๋ยวก็แพนเดี๋ยวก็ทิ้ววนกันอยู่นั่นนะถ่ายเป็นภาพนิ่งเลยครับเอามาขั้นสลับปุ๊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 บนะครับแล้วค่อยไปภาพเคลื่อนไหวงานมันก็อยู่เท่านั้นน่ะซูมอินซูมเอาท์แพนทิ้วจะคงจะเคลนจะโดรนจะอะไรก็ว่าไปนะฮะเอาพวกนี้มามั่งนะครับโดยบอกเพื่อนไปเลยไปถ่ายเก็บมาแบ่งโซนเลยเช่นกว้างๆที่บริเวณรอบๆอะไรที่เกี่ยวข้องเข้าไปในร้านค้าไปทำแต่ละคดีเนี่ยเขาขายอะไรไม่ต้องไปถ่ายแม่งทั้งร้านกวาดไปกวาดมาไปถ่ายเป็นชิ้นๆ นี่แหละเขาขายอะไรมาเรียงเป็นภาพนิ่งคนดูจะเข้าใจเองฮะเพราะคนดูไม่ต้องการดูดีเทลถูกไหมต้นไม้แม่งต้นอะไรวะในป่าหรือของใช้ยี่ห้ออะไรไม่ต้องรู้เลยว่าขายของไม่ต้องรู้สภาพถุงนะครับ